สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมมาส่องนะครับเป็นพระปิดตานะครับนี่พระปิดตาข้าวต้มมัดนะครับหลวงปู่ศรีวัดเขาถ้ำบุญนาคนะปี2517นะครับเนี่ยก็ดูเดี๋ยวเราเข้าไปดูแนวทางการเล่นหานะครับองค์นี้แท้ดูง่ายนะนี่ดูเนื้อหานะครับนะดูนะครับดูนะครับองค์นี้ผสมชานหมากนะพี่นี่นะครับองค์นี้ผสมชานหมากนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าชานหมากกับผงล้วนธรรมดาแตกต่างกันยังไงนะครับพี่นี่แท้ดูง่ายเลยองค์นี้นะครับเนาะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่ศรีท่านเก่งยังไงทำไมพระเครื่องท่านถึงน่าใช้มากๆอีกรูปหนึ่งนะครับเนาะส่วนตัวผมก็มีใช้นะครับก็เป็นพระสร้างในรุ่นนี้นั่นแหละนะครับแต่เป็นเนื้อผงนะครับรุ่นอายุยืนนะวันนี้นะผมก็มีใช้อยู่นะครับองค์นี้ก็สร้างพิธีเดียวกันนะครับแต่เป็นพิมพ์พระปิดานะครับนี่ดูนะครับก็ได้มาเดิมๆนะครับก็พึ่งแก่นะพี่เห็นไหมครับนะพอดีเขาเนี่ยนี่เขาเลี่ยมใช้มานะครับดูจนเปื่อยมาแล้วนะครับดูเปื่อยมาแล้วจนไอ้เนี่ยแดงๆเนี่ยพี่ดึงแทบจะไม่ขึ้นเลยขาดหมดแล้วพี่เปื่อยนะครับใช้มาก็เลยแกะดูก่อนนะเดี๋ยวจะมาแกะพร้อมลงคลิปมันจะเล็งท้ายเล็งขวาเดี๋ยวพับเป็นพับเนื้อผงนะพี่ผมกลัวจะชำรุดไปมากกว่านี้นะครับดูนะครับไอ้นี่หมดแล้วนะพี่ก็ได้มาแบบเขาเลี่ยมใช้นะครับผมมาไม่มีนะครับนี่นะนี่นะครับสายตานะครับผมชอบเครื่องรางนะแล้วก็พ้าเนื้อผงนะครับพ้าเนื้อผงเนี่ยโซนอย่างเงี้ยนะครับปี2517นะครับแท้ดูง่ายนะครับแล้วดูความคมชัดของเลขยันนะครับคือแบบโอ้โหแท้100เมตรพ้ารุ่นนี้พ้าไอ้พ้าองค์นี้นะเป็นแบบนะครับค่อยๆจับนะครับคลาสสิกอะแขวนเดี่ยวได้สบายใจอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในทางการเล่นหานะพี่ดำแล้วก็คร่าวๆประวัติการสร้างแล้วก็จะมาพูดให้ฟังว่าทำไมพระหลวงปู่ศรีถึงน่าใช้นะครับผมนะนี่นะก็นี่นะครับปิดตาข้าวต้มมัดนะครับเห็นไหมครับก็เล่นหาทั่วๆไปนะครับเพราะมันสากลอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับก็มีลงหนังสือด้วยนะนะครับเพราะประวัติการสร้างก็ชัดเจนไม่มีแต่พระรุ่นนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยทำเนียบลงทำเนียบรุ่นนะประวัติการสร้างก็ชัดเจนนะเห็นไหมครับนี่นะพิมพ์นี้นะผมก็ลืมชี้จะเลื่อนอย่างเดียวนะครับผมนะนี่นี่นะพวกนี้นะประวัติการสร้างก็ชัดเจนนะครับถ้าสายเก็บนะครับถ้าสายเก็บก็นะพระรุ่นนี้พิธีชัดเจนอย่างนี้นะครับไม่น่าพลาดนะครับนะเก็บนะครับนะพิมพ์นี้นะพวกนี้แล้วนะครับก็เล่นหาทั่วๆไปชัดเจนนะครับเนาะพระรุ่นนี้นะครับแล้วก็นะพวกนี้นะแล้วก็ผมอ่านประวัติการสร้างคร่าวๆให้ฟังนะครับพระรุ่นนี้ก็คือเจตนาการสร้างดีด้วยนะนะครับเจตนาการสร้างดีด้วยนะครับผมนะก็นะครับก็พระปิดตาพระรุ่นนี้นะครับจัดสร้างในปี2517นะครับโดยทางวัดบ้านเกิดของพระครูวิสิทธ์นะครับสมโภชที่อำเภอบางบุญนาคจังหวัดพิจิตรนะครับได้มีการสร้างศาลาและกุฏิสงฆ์นะครับพระท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่ศรีท่านจึงมาขออนุญาตหลวงปู่ศรีนะครับจัดสร้างนะและหลวงปู่ศรีท่านก็เมตตาอนุญาตให้จัดสร้างนะครับแล้วก็ช่วยเสกนะครับเพื่อนำปัจจัยไปสร้างศาลาและกุฏิสงฆ์นะครับหลวงปู่ศรีท่านจึงมีเมตตาแผ่พลังจิตลงไปในวัตถุมงคลที่พระครูวิสิทธิสมโภชได้จัดสร้างมาถวายนะครับผมนะครับแล้วก็อีกแง่นึงนะครับที่ผมอยากจะฝากเพื่อนๆพี่ครับพระรุ่นนี้นะครับบางคนแบบคือเขาไม่ถนัดแล้วกันนะเขาคือเขาไม่ถนัดแต่ผมจะบอกจุดสังเกตของพระรุ่นนี้นะพี่นะพระรุ่นนี้นะครับเนาะบางคนเห็นเฮ้ยทำไมถึงราคามันอย่างนั้นอย่างนี้นะพระรุ่นนี้ผมจะบอกให้นะครับเนาะพระรุ่นนี้นะครับเอาเป็นที่นิยมแล้วกันนะครับที่นิยมแล้วก็คนราคามีราคาหน่อยนะครับจะเป็นเนื้อผสมชานหมากนะเห็นไหมครับเนี่ยจะเป็นเนื้อผสมชานหมากนะครับเพราะหลวงปู่ศรีมาขออนุญาตท่านเลยให้ชานหมากไปเหมือนเป็นของวิเศษท่านนะครับไปช่วยสร้างนะครับแล้วชานหมากมันผสมไม่ได้เยอะนะเนี่ยนะครับชานหมากผสมไม่ได้เยอะนะเนื้อชานหมากเนี่ยถ้าคนเล่นสายนี้จริงๆเนื้อชานหมากจะนิยมนะครับประมาณว่าเอานี้ผมสมมุตินะคือตัวเลขผมไม่แน่นอนป
ประมาณว่าเนื้อชาญหมากจัดสร้างแค่ 2,000 องค์แต่เนื้อผงล้วนนะครับเนื้อผงล้วน 20,000 องค์นี่มันจะจุดสำคัญมันอยู่ตรงนี้นะพอดีนะบางคนก็เฮ้ยเห็นราคาแต่ไม่ได้ดูเนื้อไงเห็นไหมครับนะผมจะให้ดูคร่าวๆนะครับนะครับเห็นไหมครับเนื้อผงล้วนเห็นไหมครับนะกับเนื้อเห็นไหมครับขนาดในนี้ยังไม่ค่อยมีเนื้อชาญหมากเลยไหมครับเนื้อชาญหมากคืออันนี้ผมเปรียบเทียบนะครับสร้างน้อยเพราะชาญหมากมีไม่ได้เยอะนะครับชาญหมากเห็นไหมครับเนื้อผงล้วนนะครับชาญหมากคือของวิเศษของหลวงปู่ศรีนะนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเป็นของทนสิทธิ์ละกันนะครับเนาะเป็นของทนสิทธิ์ของวิเศษของหลวงปู่ศรีละกันนะครับเพราะนะครับหลวงปู่ศรีอ่ะท่านดังเรื่องชาญหมากนะครับท่านอยู่นครสวรรค์แล้วมันจะมีค่ายทหารนะเหมือนจะเป็นกองบิน5อะไรสักอย่างนะครับคือทหารชอบมาลองชอบเอาชาญหมากท่านไปลองยิงนะครับก็เลยฮือฮามากมายนะพี่ๆนะเนาะนะครับแล้วก็จะบอกอีกอย่างนึงครับเนาะนะครับเมื่อประมาณปี2526นะครับเนาะนะครับเขาจะมีนักลองเขาจะมีแบบนักลองเอาพาไปลองของนะสมัยก่อนนะครับเนาะที่แบบยิงไม่ออกนะนะครับเดี๋ยวผมเซิร์ชให้ดูนะพา13รุ่นที่ยิงไม่ออกนะครับนี่เอางี้ละกันนะครับแล้วก็นะครับเขาจะมีเมื่อประมาณเขาลงหนังสือเมื่อประมาณปี252กว่า2526ละกันนะครับเนาะนะครับเนี่ยนะครับผมจะพูดถึงความพิเศษของชาญหมากของหลวงปู่ศรีนะครับที่ทำให้แบบพระรุ่นนี้ถ้ามีชาญหมากและสายตรงเขาจะเล่นที่มีชาญหมากเพราะเหตุนี้นะพี่เนี่ยก็เพื่อนๆพี่ลองไปหาข้อมูลต่อนะครับเนาะจะเซิร์ชไปอย่างนี้ก็ได้13พระยิงไม่ออกนะเห็นไหมครับลองของยิงพระเครื่องเป็นร้อยๆรายการนะครับเนาะมีรอด13รายการนะครับแล้วใครแม็กก็คือชาญหมากหลวงปู่ศรีนะครับติด1ในนั้นด้วยนะเห็นไหมครับผมไม่ได้พูดลอยๆนะครับของผมคือผมอ่ะของพวกเนี้ยมันทำให้ผมแบบเอาเป็นว่าผมเชื่อพุทธคุณหรืองมงายก็แล้วแต่เพื่อนพี่มองนะครับแต่ผมมองว่าจุดนี้มันคือคนเล่นปลาเครื่องเขาก็จะสนใจนะครับเนี่ยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับ2528นะครับผมนะครับเขาก็จะมีเหมือนคนเนี้ยเคยไปสัมภาษณ์ด้วยนะครับเหมือนเป็นทหารหรือตำรวจนี่แหละนะครับอันนี้ผมไม่ต้องขออภัยด้วยนะครับเนาะก็คือเขาพูดประมาณว่าของดีต้องลองได้นะครับเขาก็มาลองแบบประมาณแบบเป็นร้อยๆรายการนะครับนะก็มีนะครับก็มีอันนี้ไปหาข้อมูลต่อนะครับก็มีพระรอด13รายการที่ยิงไม่ออกนะพี่นะนะครับแล้วก็จะให้ดูก็คือนะครับชาญหมากหลวงปู่ศรีนะครับปี2528นะครับติดไปด้วยเพราะอย่างว่านะครับไอ้เขาขึ้นชื่อไอ้กองบิน5ที่เป็นทหารค่ายทหารเขาไปลองยิงบ่อยนี่นะเขาไปลองยิงกันบ่อยก็เลยแต่ส่วนมากก็พระกุวัดราชบูรณะก็ติดนะครับเนาะเป็นพระที่น่าใช้อีกรุ่นนึงนะครับเนาะแล้วก็หลวงปู่ทวดนะครับนะครับมาดูนะพี่นะเดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูนะครับผมนะก็ศึกษาไปด้วยกันนะครับเนาะผมบอกแล้วนะครับสัตว์สะสมเพราะศรัทธานะครับเนาะนะครับเนาะนี่เห็นไหมครับอันดับที่13ชาญหมากหลวงปู่ศรีนะครับนี่ไม่ใช่พูดลอยๆนะครับเนาะเอาไปลองยิงไม่ออกนะนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับนี่ นี่นะครับว่าจะบอกว่าเออนะครับของท่านคืออย่างที่บอกนะครับสะสมพอศรัทธานะครับเนาะแล้วก็นะครับอีกอย่างนึงที่เอาประวัติท่านคร่าวๆแล้วกันว่าท่านเออท่านเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับบางคนก็อาจจะแบบคือนะครับเนาะบางคนน่ะทุกวันเนี้ยจะเล่นพระอะไรก็ไม่ได้ดูที่พระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหน้าเคารพศรัทธาจะดูที่ราคานะครับราคาแพงถึงไปดูเฮ้ยมันแพงจริงไหมคือผมไม่ได้ว่าเขาบ้าราคาคนจะสนใจว่าแพงเพราะอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดการแบบศึกษาพระรุ่นนั้นนะครับแต่พระหลวงปู่ศรีนะครับที่ส่วนตัวผมนะที่ทำให้แบบบอกเพื่อนๆพี่ละกันว่าเป็นพระที่น่าใช้เพราะอะไรนะครับท่านเป็นศิษย์ของสมเด็จพุทธาจารย์โตอีกรูปนึงนะครับท่านเป็นศิษย์ของสมเด็จพุทธาจารย์โตอีกรูปนึงนะครับบางคนอาจจะแย้งในใจว่าเฮ้ยสมเด็จโตมรณภาพ2414 2415ทำไมหลวงปู่ศรี2520ถึงเป็นศิษย์หลวงปู่ศรีท่านอายุยืนนะครับท่านมรณภาพปี2520จริงแต่ท่านอายุ127ปีนะคุณพี่127ปีนะครับท่านเป็นศิษย์สมเด็จพุทธาจารย์โตแล้วเพื่อนท่านน่ะเหมือนสหธรรมิกท่านหลวงปู่สุขปากคลองมะขามเฒ่านะครับหลวงพ่อกันวัดพญาตินะครับก็คือส
หธรรมิกท่านน่ะรุ่นนั้นเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับท่านมรณภาพยุคหลังบางคนคิดว่าเอ้ยเป็นพระยุคหลังไม่ใช่นะครับท่านอายุยืนนะ227ปีนะครับผมนะครับเพราะท่านเหมือนว่าใครไปสัมภาษณ์ท่านเหมือนท่านไปบิณฑบาตในป่าแล้วเหมือนได้ของวิเศษได้ฉันของวิเศษเหมือนน้ำค้างจากเมืองรับแลอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะท่านก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมท่านอายุยืนท่านก็เลยประมาณว่าท่านเคยฉันของในคนเมืองรับแลอะไรอย่างนี้นะครับเอามาให้ท่านฉันนะครับก็เนี่ยนะครับเนาะท่านเป็นศิษย์สมเด็จโตแล้วสาธรรมิกท่านก็คือหลวงพ่อกันหลวงปู่สุขนะครับแล้วผู้พระผู้มีอภิญญานะครับเขาจะเหมือนผีเห็นผีเหมือนพี่เหมือนเราเห็นคนดีใช่ไหมเราก็อยากคบคนเก่งเราก็อยากคบถูกไหมครับขี้เหล้าเมายาก็อยู่กับกลุ่มขี้เหล้าเมายามันก็เหมือนกันคนการพนันก็อยู่กลุ่มการพนันถูกไหมครับคนเล่นพระที่เรารู้จักที่เรามารู้จักกันกดติดตามกันก็เราชอบพระเหมือนกันอ่ะถูกไหมครับอันนี้เรามันสำคัญก็คือเพื่อนท่านก็หลวงปู่สุขหลวงพ่อกันอ่ะยุคนั้นอ่ะยุคคือยุคนั้นอ่ะนะครับเนาะมันจะมีประวัติอยู่ว่าท่านลองของอะไรกันก็หลวงปู่สุขหลวงพ่อกันนะครับแล้วก็นะครับท่านเป็นคนที่ชอบศึกษานะครับท่านเคยเหมือนแบบท่านแลกวิชากับหลวงปู่สุขหลวงพ่อกันนะแล้วท่านอยู่ในยุคหลวงปู่มั่นด้วยนะท่านไปตามหาหลวงปู่มั่นเพราะหลวงปู่มั่นท่านดังนะครับท่านเหมือนแบบจะไปแลกเปลี่ยนวิชาเหมือนสาธรรมิกกับหลวงปู่สุขหลวงพ่อกันนั่นแหละนะครับท่านจะไปแลกเปลี่ยนวิชากับหลวงปู่มั่นนะครับโพธิทัตโตนะครับครูบาอาจารย์สายพระป่านะครับหลวงปู่มั่นบอกว่า คือหลวงปู่มั่นไม่รับนะคือหลวงปู่มั่นพูดประมาณว่าหลวงปู่ศรีเก่งอยู่แล้วนะครับหลวงปู่ศรีเก่งอยู่แล้วนะครับคือเก่งเลยนะครับเพราะสายหลวงปู่มั่นก็รู้อยู่นะครับท่านไม่ใช่วิชาท่านไม่ใช่แบบสายวิชาอาคมนะท่านสายปฏิบัตินะท่านมีคงเข้าใจนะครับผมไม่ได้ว่าท่านไม่เก่งนะครับท่านจะไปสายหนึ่งสายหลุดพ้นทุกข์นะครับเนาะไม่ได้สายวิชาอาคมนะครับนะท่านก็เลยบอกหลวงปู่ว่าคือหลวงปู่ศรีเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านก็อยู่กันนานหลายเดือนนะก่อนจะแยกจากกันนะครับแลกเปลี่ยนวิชากันหลายเดือนนะครับแต่ท่านก็บอกเก่งอยู่แล้วนะก็ต่างคนต่างไปนะครับก็คือแล้วก็ศิษย์ท่านน่ะที่เป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นที่ไปหาหลวงปู่ศรีก็หลวงปู่แหวนนะครับถึงขนาดบอกว่าแบบหลวงปู่แหวนบอกว่าขอบเสกพระ3เดือนนะครับไม่เท่าหลวงปู่ศรีจับ3ครั้งอ่ะความเคารพนับถือท่านนะครับเนาะหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำอย่างเงี้ยนะครับศิษย์ท่านนั้นนี่แหละศิษย์หลวงปู่ศรีนะครับผมนะอันนี้ก็พูดให้ฟังนะครับว่านะวันนี้นะครับเอาที่ว่าผมคิดแล้วผมถึงใช้พระท่านแล้วกันนะครับที่ผมมองนะผมก็อยากจะพูดให้เพื่อนพี่ฟังนะครับว่านะครับเนาะพระท่านนะครับน่าใช้ยังไงดียังไงอะไรยังไงเท่านั้นเองนะพอดีแล้วก็เนื้อหาพระรุ่นนี้นะครับปงล้วนสร้างเยอะเนื้อสงสัยผสมชั้นมากที่เป็นของพิเศษมีน้อยนะครับคนก็เลยเก็บกันนะครับแต่บางคนแบบเห็นเป็นราคาก็นะครับถูกไหมครับก็จะไม่ได้สังเกตว่าเป็นเนื้ออะไรเห็นแต่เห็นว่าสมมุตินะกองอันนี้ขายอยู่300เว้ยก็จะดูกันแค่300นะครับแต่ไม่ได้ดูหรอกเนื้อหาข้างในเป็นอะไรอาจจะเป็นแบบกล้องแต่เลนพิเศษนะถูกไหมครับคนเขาไม่ได้ศึกษาเขาไม่ได้สนใจมันก็ไม่ผิดเขานะนะครับแต่ผมก็คืออยากจะบอกเท่านั้นเองนะครับว่าบางคนไปเห็นนะเฮ้ยรุ่นนี้เว้ยปิดตาเขาต้องมาลงปู่ศรีเฮ้ยเล่นกันพันกว่าบาทเองนะครับแต่นะเนื้อผสมชั้นมากไปกว่านั้นนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับจำนวนการสร้างต่างกันเยอะนะครับต่างกันมา10เท่าเลยนะครับเนาะจาก 20,000 กับ 2,000 นะครับเนาะพี่นะครับเนาะนี่นะประมาณนี้นะครับก็ได้มาเมื่อวานนี้แหละนะครับก็ได้มาเมื่อวานนี่ก็เพิ่งแกะกรอบนะครับก็มาลงกล้องส่องกันนะพี่นะครับเนาะนะครับจะได้ไปวิ่งงานนะครับวันนี้มีวิ่งงานสาย4นะครับพี่สาย4กับแถวจอมทองนะครับเนาะ2เจ้าแล้วก็รอคอนเฟิร์มอีก2เจ้านะพี่นะแต่คอนเฟิร์มแล้ว2เจ้านะนะครับผมอีก2เจ้ายังไม่อ่านไลน์นะเดี๋ยวไปวิ่งก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับผมนี่นะครับก็ดูเบื้องต้นนะโอ้โหเห็นแค่ยันก็ใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกมันแท้ดูง่ายนะพี่นะพระแท้ดูง่ายนะครับนะนี่นะครับดูนะ ดูมือท่านนะดูเลขยันแล้วก็ดูชานหมากนะนี่นะครับชานหมากนะครับผมนี่นี่นะครับผมผสมชานมานะครับนี่นี่นะครับผมด้านหลังนะครับนี่นะคุณวีตา17อ่ะนะวันนี้นะก็มีลอกมีอะไรตามการเวลานะครับ
แต่พุทธคุณไม่ลอกตามนะครับนะพุทธคุณเห็นไหมครับก้อนจานหมากนะครับนี่นะความพิเศษของพระรุ่นนี้นะครับก็เห็นทั่วไปจะเป็นเนื้อผงล้วนเห็นไหมครับนะครับเนื้อผงล้วนไม่ใช่ผมไม่ได้ว่าเกย์นะแต่สร้างเยอะเท่านั้นเองนะครับเราสร้างเยอะนะครับแต่หลวงปู่ศรีก็เสกให้เหมือนกันนั่นแหละนะพุทธวีนะนี่นะนี่ดูชานมากนะพี่นะความสำคัญนะครับความที่ผมอยากจะแบบความพิเศษของเป็นเหมือนของทนสิทธิ์อีกอย่างหนึ่งของหลวงปู่ศรีท่านนั้นครับเนาะนี่นะครับปาปิตาข้าวต้มมัดนะครับผมนี่ยันแล้วก็เนื้อผสมชานมากนะครับนี่นะครับนี่ดูชานมากนี่นะครับนี่นะครับพระท่านนะครับผมก็มีติดผมก็เก็บไว้ติดตัวเหมือนกันนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับเนาะเพราะคนเล่นพระนี่ก็น่าจะรู้นะครับก็มีชุดใหญ่ชุดเล็กถูกไหมครับนะผมมีแยกออกมาโอ้โหเป็นสิบพวงนะผมชอบมันห้อยพวงไม่ไหวก็ใช่ไหมครับก็แยกออกมาเป็นพวงแบบเล็กบ้างอะไรบ้างนะครับก็แต่หลวงปู่ศรีผมก็ใช้นะครับผมก็มีใช้อยู่รุ่นหนึ่งนะครับเพราะผมว่าพระท่านนะแขวนเดี่ยวได้เลยนะครับเนาะคือแขวนเดี่ยวได้เรื่องพุทธคุณนะเรื่องพุทธคุณนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเนาะท่านเป็นศิษย์สมเด็จโตนะครับแล้วเพื่อนท่านหลวงพุทธสุขหลวงพ่อกันนะครับถ้าเขาไม่เห็นความเก่งกาจของกันเขาไม่มาแลกเปลี่ยนวิชากันหรอกพวกเขาคบกันเพื่อแลกเปลี่ยนวิชาลองของกันนะครับเนาะแล้วก็นะครับเจอหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นก็อยู่ไม่กี่เดือนหลวงปู่มั่นก็บอกหลวงปู่ศรีเก่งอยู่แล้วเขาไม่มีอะไรจะสอนนะครับก็แยกทางกันออกไปหลวงปู่แหวนหลวงพ่อฤาษีดำกสิทธิ์หลวงปู่ศรีนะครับผมนะอันนี้ผมพูดให้ฟังนะพูดให้ฟังพวกข้อมูลพวกนี้ผมไม่ได้คิดเองก็มีใน Google ก็ลองไปเสิร์ชดูก็ได้นะพี่นะลองไปเสิร์ชดูหาข้อมูลดูทุกวันนี้มันโลกแห่งข่าวสารนี่นะฟังผมไปนะครับผมอยากไปหาข้อมูลต่อผมจะดีใจมากๆเลยนะครับไม่ใช่แบบเชื่อเพราะผมพูดนะครับไม่ต้องมาเชื่อผมนะครับนะครับผมก็พูดไปเรื่อยๆผมก็มองว่าพระองค์เนี้ยหลวงพ่อองค์เนี้ยท่านน่ากราบไหว้เพราะอะไรนะผมก็เล่าสู่กันฟังเหมือนเล่าสู่กันฟังผมไม่ได้มาเถียงใครนะครับผมเห็นข่าวสารอะไรมาก็เล่าสู่กันฟังนะครับผมไม่อยากมาเถียงกับใครนะครับเพราะผมก็มีธุระปราบปังอย่างอื่นนะครับไม่ใช่มานั่งเพ้นด่าใครอะไรอย่างนี้นะครับผมนะครับโอเคนะเพื่อนพี่นะสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็ขอบคุณเพื่อนพี่เช่นเคยนั่นแหละนะครับที่กดติดตามกดไลค์รับชมกันมาตลอดนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ช่วยกันหน่อยนะครับเนาะกดติดตามกดไลค์นะครับช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับเนาะถือเป็นค่าชมเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ